สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามานะครับเรียนกันต่อในเลคเชอร์ย่อยของวิชา AI Deep Learning นะครับวันนี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์ย่อยสุดท้ายของโมดูล3ของ CNN นะครับโดยที่นะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Transfer Learning แล้วก็Data Augmentation ใน Computer Vision นะครับทั้งนี้นะครับในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับใน Computer Vision เนี่ยนะครับบ่อยครั้งเลยเนี่ยนะครับเราจะไม่สร้างโมเดลนะครับหรือสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยจากศูนย์นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปได้เนี่ยเราจะ reuse โมเดลนะครับเราจะ reuse โมเดลเนี่ยจากคนที่เขาเทรนมาอยู่แล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับเราอาจจะมี data set ที่น้อยนะครับรวมถึงเราอาจจะมีนะครับความสามารถในการเทรนนิ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการคำนวณ GPU หรือ CPU เนี่ยต่ำนะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่เขานะครับโมเดลที่มีอยู่ในนะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเวทที่เกิดจากการเทรนมานะครับหรือพารามิเตอร์อื่นๆที่คนเทรนมาเนี่ยนะครับอาจจะนะครับทำการเทรนนิ่งด้วยนะครับเวลาที่นานมากนะครับเวลาที่นานมากอาจจะเป็นหลายสัปดาห์อาจจะใช้นะครับคอมพิวเตอร์ระดับเทพมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีนะครับถ้าเกิดเราจะนะครับสามารถที่จะเอาเวทของเขาเอาโมเดลของเขามาใช้นะครับลองดูนะครับเคสสตัดดี้ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะคลาสสิฟายนะครับแมวของเราเนี่ยนะครับซึ่งแมวของเราเนี่ยมีอยู่2ตัวชื่อทิกเกอร์กับมิสตี้นะครับทั้งนี้นะครับเรามีภาพในการเทรนนิ่งของทิกเกอร์กับมิสตี้ไอ้ทิกเกอร์กับมิสตี้นี่คือเป็นแมวสเปซิฟิกนะครับแมวที่ชื่อทิกเกอร์กับแมวที่ชื่อมิสตี้เป็นแมวที่เป็นสเปซิฟิกนะครับแต่ปัญหาคือว่าเรามีภาพเทรนนิ่งของแมว2ตัวนี้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้นะครับเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเป็นโมเดลที่เทพที่สามารถที่จะนะครับดีเทคไอ้ตัวทิกเกอร์กับมิสตี้ได้นะครับเราก็เลยอาจจะนะครับเอาโมเดลของชาวบ้านเข้ามานะครับโมเดลของชาวบ้านเข้ามานะครับซึ่งโมเดลนี้อาจจะเป็นโมเดลที่เรามาได้จากการแข่งขัน ImageNet ซึ่งเขาอาจจะเป็น Open Source ซึ่งเราอาจจะนะครับดาวน์โหลดไอ้ตัวโมเดลนี้นะครับพารามิเตอร์ของเวทนั้นนะครับจากGitHub นะครับจาก ImageNet ที่แข่งกันนะครับซึ่งนะครับโมเดลตัวนี้ก็อาจจะมีนะครับถูกเทรนมาเพื่อนะครับเพื่อแยกแยะนะครับตัวอ็อบเจกต์ทั้งหมด 1,000 คลาสนะครับเราจะเอาไอ้ตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้มาปรับใช้กับของเราไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า transfer learning นะครับก็แบบที่บอกครับนะครับเราต้องการที่จะนะครับแยกว่าสมมติไอ้นี้คือรูปของแมวที่ชื่อทิกเกอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกแมวตัวนึงก็ชื่อมิสตี้นะครับแต่เรามีภาพของทิกเกอร์กับมิสตี้เนี่ยน้อยที่จะเทรนรวมถึงคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะนะครับมีความสามารถไม่พอนะครับที่จะเทรนเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราก็นะครับเอาเวทเอาโมเดลของการที่เขาเทรนมาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราตัดส่วนนี้ทิ้งเติมตัวซอฟต์แม็กของเราเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเทรนเฉพาะตัวนี้ทั้งนี้เวทของพารามิเตอร์นั้นนะครับเวทของพารามิเตอร์นั้นเราแช่แข็งมันซะไม่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการเรียนรู้นะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถเซตพารามิเตอร์ได้นะครับโดยการเซตว่านะครับ trainable parameter ไอ้พารามิเตอร์ที่เราเทรนนั้นเป็น0ก็คือเราไม่เทรนจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะมีการปรับไปกับ input ที่เราจะใส่ไม่มี freeze เท่ากับ1ความหมายคือเราก็จะนะครับแช่แข็งไอ้ตัวเวทนี้ซะพูดง่ายๆคือเราจะใช้เวทของเขาจากนั้นเราจะเทรนเฉพาะไอ้ตัว softmax เราเอา softmax ไอ้ 1,000 น่ะออกแล้วเราใส่ softmax ของเราเข้าไปจากนั้นเราก็จะฟีดไอ้ทิกเกอร์เข้าไปฟีดไอ้มิสตี้เข้าไปแล้วเราจะนั้นเทรนเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับ
ทั้งนี้นะครับเพื่อให้การคำนวณมันทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเราอาจจะเซฟเราอาจจะฟีดไอตัว image trigger กับ misty แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยไปแล้วเราเซฟเฉพาะนะครับเราเซฟเฉพาะไอตัว activation ที่ออกมาตัวสุดท้ายเพราะยังไงเสียเรารู้แน่นอนว่าไม่ว่าเราจะใส่เข้าไปกี่รอบก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะรัน epoch กี่รอบก็แล้วแต่เราจะรันเพื่อการเทรนกี่รอบก็แล้วแต่ไอทุกตัวเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะรันรอบแรกไป epoch แรกคำนวณไปแล้วเราได้ activation ตัวนี้ออกมาเราได้ activation ตัวนี้ออกมาเราเซฟไว้เซฟ activation ตัวนี้ไว้จากนั้นเราจะรัน100 epoch 200 epoch ก็แล้วแต่คุณละเพื่อเทรนตัวนี้นะครับมันจะทำให้นะครับมันจะทำให้การคำนวณเราเร็วมากขึ้นแทนที่ว่าเราจะฟีดมันตั้งแต่ต้นแล้วก็คำนวณซ้ำๆผลสุดท้ายไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยที่แรงเงาไว้ยังไงมันก็ให้ผลเท่าเดิมเพราะเวทเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราฟรีสเวทไว้ตอนที่เราทำ transfer learning ฉะนั้นผลสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราจะเทรนเฉพาะไอ้ตัว shallow เราจะเทรนเลเยอร์ที่มีจำนวนน้อยซึ่งเราเรียกว่า shallow layer ถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยนะครับการคำนวณหรือการเทรนนิ่งใน transfer learning ของคุณจะเร็วมากขึ้นซึ่งปกติเขาก็จะทำกันอย่างนี้นะครับในซอฟต์แวร์ที่ทำขายซอฟต์แวร์ที่เป็น commercialization นะครับถ้าเกิดเรามี data set มากขึ้นเราอาจจะไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะนะครับดึงเอาไอ้ตัวซอฟต์แม็กออกเท่านั้นเราอาจจะดึงไอ้ตัวเลเยอร์ท้ายๆออกก็ได้แล้วเราใส่เลเยอร์ของเราเข้าไปนะครับพอเราใส่เลเยอร์ของเราเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็จะนะครับเราก็จะทำการเทรนเฉพาะไอ้เลเยอร์ตัวนี้ในกรณีที่ถ้าเกิด data trigger กับ misty เราเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติdata มากขึ้นเรายิ่งขยายการตัดไอ้ตัวเลเยอร์ทิ้งแล้วเพิ่มเลเยอร์ของเราเข้าไปเพื่อทำการเทรนแต่ยังไงเสียเราก็ยังคงฟรีซไอ้ตัวเลเยอร์ต้นๆไว้ถ้าเกิดนักศึกษาอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วทำไม transfer layer เนี่ยมันถึงฟรีซเลเยอร์ต้นๆไว้นะครับแต่เลเยอร์กลางๆหรือปลายๆเนี่ยดันเอาทิ้งจำได้ไหมฮะว่าตอนที่เราเทรนนิ่งไอ้ตัว neural network นั้นไอ้ตัวเลเยอร์ต้นๆเนี่ยมันจะดึงเอาเฉพาะพวกขอบถูกไหมฮะพวกที่มันเป็น element ซึ่ง element ซึ่งเป็น basic ที่จะรวมกันเป็นภาพใหญ่ฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยไอตัว layer ต้นๆน่ะนะครับมันคือดึง basic ซึ่งไม่ว่าภาพไหนมันก็มี basic เหมือนกันมีองค์ประกอบเหมือนกันยกตัวอย่างมันเหมือนกับทุกอย่างประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเป็นเบสิสแต่นี่ไอตัวช่วงต้นๆของเลเยอร์เนี่ยมันคือดึงเอาองค์ประกอบองค์ประกอบร่วมของทุกอันมาฉะนั้นเราสามารถที่จะดึงเอาเลเยอร์ตัวอื่นออกได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับข้อมูลเยอะมากขึ้นนะครับเราอาจจะรีเทน data ทั้งก้อนเลยก็ได้เราอาจจะรีเทนเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยก็ได้สมมุติถ้าเกิดสมมุติเรามีไอ้รูปของ Misty กับไอ้ตัว Trigger เยอะนะครับรวมถึง GPU ระดับเทพเราจะเทรนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้คือ Transfer Learning ซึ่งใช้เยอะนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันที่เราจะไปแอพพลายในอนาคตเป็นเท่าไหร่เราก็อาจจะเทรนไอตัวเบสิกไว้จากนั้นเนี่ยนะครับค่อยไปเทรนต่อเอาใช้ transfer learning เอานะครับเพื่อผลมันจะเพื่อไปปรับตามกับนะครับแอปพลิเคชันหน้างานนั้นๆ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือเกี่ยวกับ data augmentation ในคอมพิวเตอร์วิชั่นเรารู้อยู่แล้วว่าจำนวน data set หรือ training set ของเราเนี่ยเราต้องการทำให้มากขึ้นนะครับ
เราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับใน data augmentation นะครับแต่นี้จะโชว์ให้เห็นนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีรูปอยู่นะครับเราจะเพิ่มเราก็อาจจะทำการกลับก็ได้นะครับทำเป็นกระจกส่องนะครับทำเป็นกระจกส่องซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็จะได้เพิ่มมาเป็นอีก1ภาพถูกไหมฮะหรือเราจะ random crop ก็ได้นะ random crop ก็คือเลือกเอามาเฉพาะส่วนรูปหนึ่งจากรูปหนึ่งนี้เราก็จะมี data เพิ่มขึ้นยศจากตัวอย่างนี้ก็จะเป็น3เท่านะครับพูดง่ายๆคือพอเรา random crop ไปนะครับเราก็จะ feed แต่ละตัวเนี่ยเข้าไปอย่าง network ไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากเรา mirror มันแล้วเราก็จะ feed ไอ้ตัวที่กลับเนี่ยไปยัง network นะครับหรือเราจะทำ color shift ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีมันหรือทำให้มันมัวหรือทำอะไรก็ได้นะครับในกรณีนี้คือทำ color shift นะครับแล้วจากนั้นก็ feed เข้าไปนะครับนะครับเพื่อให้ไอ้ตัว network เนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ให้ network มัน robust มากขึ้น robust ในความหมายคือทนทานมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง distribution ของ input นะครับทั้งนี้นะครับในการทำจริงๆเนี่ยนะครับในการทำจริงๆเนี่ยเวลาเขาจะทำ data augmentation เนี่ยนะครับเขาจะทำบน real time นะครับความหมายคือเขาไม่ต้องการสมมติถ้าเกิดเขาต้องเขาจะกลับกับเขาจะกลับภาพเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการจะเซฟให้เปลือง hard diskนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเซฟให้เปลืองฮาร์ดดิสสิ่งที่เขาทำก็คือเขาโหลดไอ้ data ที่มันเป็นออริจินัลมาจากนั้นนะครับทำการ augment ไม่ว่าจะทำการ distort มันไม่ว่าจะเป็นmirror นะครับหรือการทำ color shift หรือ random crop แล้วจากนั้น feed เข้าไปยัง CPU หรือ GPU สำหรับการ training ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ image ที่ทำ data augment เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเซฟไว้ลงบนฮาร์ดดิสนะครับทำให้นะครับคอมพิวเทชันนะครับในการดึงข้อมูลหรือทรัพยากรที่จะต้องใช้เก็บไม่จำเป็นต้องทำนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับปกติการทำออกเมนต์จะทำเรียลไทม์ทำ distortion real time แล้วจากนั้น feed เข้าไปยังตัว network ของเราไอ้ตัวนี้ใช้เยอะนะครับใช้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการ training network ขนาดใหญ่อาทิเช่น Google Net เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ทริคตัวนี้นั่นก็คือการทำ data augmentation นะครับบนโดยที่ดึง image original มาแล้วทำ distort จากนั้น feed เข้าไปนะครับยัง CPU แล้วก็ GPU บน real timeนะครับเลคเชอร์ย่อยนี้จะเป็นเลคเชอร์สุดท้ายสำหรับโมดูล3นะครับโมดูลต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับพวก INN LSTM นะครับ GPU นะครับซึ่งจะเป็นโมดูลที่4เกี่ยวกับsequence modeling ซึ่งจะใช้เยอะในพวกภาษานะครับnational language processing นะครับนะครับโอเคครับเราจบโมดูล3ในเลคเชอร์นี้นะครับสวัสดีครับ